กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอีกหนึ่งตำรับมาฝากคุณผู้ชมรับรองได้จะต้องถูกใจถูกใจนั่นก็คือแกงเขียวหวานไข่นกกระทานะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีวิธีการทำน้ำพริกแกงเขียวหวานแบบสดสดมาฝากคุณผู้ชมแล้วมันง่ายมากคุณผู้ชมครับที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้เป็นอุปกรณ์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะเป็นโถปั่นโลครับความจุ300 ml เริ่มต้นตะไคร้พริกขี้ฟ้าพริกขี้หนูหอมแดงกระเทียมพริกชี้ฟ้าเหลืองผักชีลูกผักชีคั่วแล้วก็โขลกจนละเอียดยี่หร่าเกลือป่นข่าพริกไทยกะปิผิวมะกรูดและสุดท้ายเป็นตำรับของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะน้ำมันพืช2ช้อนโต๊ะคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะใช้เครื่องปั่นพลังสูงเด่นป้าเห็นไหมคุณผู้ชมครับใช้เวลาไม่นานเราก็ได้เครื่องแกงสำหรับการทำน้ำพริกแกงเขียวหวานเรียบร้อยแล้วครับแกงเขียวหวานของอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้ไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นไข่นกกระทาที่หุ้มด้วยหมูบดจนละเอียดยิบการบดหมูเองเนี่ยดีที่สุดคุณผู้ชมครับเพราะว่าเราจะได้เลือกหมูที่สะอาดถูกอนามัยไม่ใช่เศษหมูมาบดขายพวกเรานะคุณผู้ชมแล้วอุปกรณ์ในการบดของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้ช็อปเปอร์ที่มีใบมีดคมกริบเลยนะคุณผู้ชมใส่ลงไปแล้วเราก็เลือกเนื้อหมูสันนอกที่มีมันไม่มากดีต่อสุขภาพกินแล้วตัวเองก็สวยขึ้นเรื่อยๆคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกไทยป่นลงไปฝาซาจะมีที่ล็อกเสร็จเรียบร้อยนะคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วก็จัดการบดเริ่มด้วยความเร็วต่ำแล้วก็สูงขึ้นว้าวหลังจากที่หมูของเราเริ่มจะละเอียดยิบแล้วเราจะเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำใส่ลงไปคุณผู้ชมครับใส่ลงไปเลยไม่น่าเชื่อนะคุณผู้ชมบดแป๊บเดียวเท่านั้นเองคุณผู้ชมครับก็ได้หมูบดที่เนื้อขาวละเอียดยิบเลยครับเสร็จแล้วก็จัดการหุ้มไข่นกกระทาแบ่งหมูมาแล้วก็เอาไข่นกกระทาต้มสุกใส่แล้วก็จัดการหุ้มซะเห็นไหมคุณผู้ชมเราก็จะได้เป็นลูกชิ้นบัลเลอร์บัลลาแล้วก็มีไข่นกกระทาซ่อนอยู่ข้างในเอาละเราลงมือทำแกงเขียวหวานกันดีกว่านะพอกระทะของเราเริ่มร้อนเราก็ใส่น้ำมันพืชลงไปเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำพริกแกงเขียวหวานที่บดเองคุณผู้ชมอุ๊ยตายกลิ่นหอมนะน้ำพริกแกงเขียวหวานแบบเครื่องแกงสดเนี่ยมันประทับใจจริงๆคุณผู้ชมเราจะใช้ไฟอ่อนๆนะอย่าไฟแรงจนเกินไปนะคุณผู้ชมเราก็ค่อยๆเติมกะทิลงไปนะครับใส่นิดเดียวแล้วเราก็จัดการผัดต่อไปแล้วเราก็เติมกะทิไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมทีละน้อยๆแล้วเราก็ผัดไปเอาละเสร็จแล้วเราก็จะใส่กะทิลงไปให้หมดเลยรอให้น้ำพริกแกงกับกะทิของเราเดือดซะก่อนนะครับเราจะปรุงรสแล้วนะคุณผู้ชมเราก็ใส่น้ำปลาลงไปนิดหนึ่งเกลือนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมน้ำตาลปี๊บก็ไม่ต้องใหญ่มากเท่านี้พอเสร็จแล้วอย่าลืมเราอุตส่าห์บดหมูด้วยเครื่องบดของเราจนกระทั่งได้หมูละเอียดละเอียดเราก็จะค่อยๆใส่ลงไปนะคุณผู้ชม
พอหมูเริ่มจะสุกคุณผู้ชมครับเราก็จะใส่มะเขือเปราะของเราลงไปแล้วก่อนจะยกขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับพริกชี้ฟ้าหลายๆสีใส่ลงไปจะทำให้แกงเราดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นและสุดท้ายแน่นอนที่สุดใบโหระพาใส่ลงไปเลยนะคุณผู้ชมนะแกงเขียวหวานไข่นกกระทาของเราตำรับนี้เอาล่ะพร้อมแล้วที่จะตักลงชามให้คุณผู้ชมดูนะครับอยากชวนคุณผู้ชมมาร่วมสนุกแล้วก็ทำครัวด้วยเครื่องปั่นพลังสูงเด่นป้านะครับเพราะว่าจะทำให้การทำครัวของคุณผู้ชมเป็นเรื่องง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากขึ้นทำเมนูได้หลากหลายแล้วก็จบในเครื่องเดียวเลยนะครับและสำหรับแฟนรายการกินได้ก็กิน100ท่านนะครับสามารถซื้อชุดเครื่องปั่นเด่นป้าได้1ชุดจากเดิมในราคา 2,990 บาทจะลดเหลือเพียง 1,790 บาทนะครับและรับฟรีแก้วมักชูโกอีก4ใบมูลค่า200บาทและก็ยังมีหม้อสแตนเลสอีก5ใบมูลค่า 1,990 บาทให้คุณด้วยนะครับตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายน2561ถึงวันที่30พฤศจิกายน2561นะครับคุณผู้ชมรีบสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวนี้เลยนะครับได้ที่หมายเลข02-026-3344ครับเสร็จแล้วต้องทอดค่ะโอ้ยทอดได้เลยเอ้าห่อก่อนสิเอาเขาห่อก่อนแล้วเขาทอดหรอคะ หนูคิดมาตลอดว่าการทำไก่ห่อไปเลยคือทอดแล้วค่อยเอามาห่ออ๋อจริงเหรอใช่อ๋อทอดแล้วค่อยห่อเหรอใช่ค่ะไม่ใช่ไอ้ปรุงก็ไม่เท่าไหร่ไอ้ห่อเนี่ยลำบากว่ะหนูจะใช้วิชาที่หนูเคยเรียนมาตั้งแต่เด็กคือการทำปลาตะเพียนอ๋อโอเคค่ะเผื่อมันจะช่วยได้นี่ใบเตยนะครับผมเอ้ยอันนี้ใบกล้วยก็ฝากเรื่องการทานเค็มแล้วกันนะครับก็มีคำพูดหนึ่งคำพูดดีๆจากรุ่นพี่ผมแล้วกันนะครับกินตามไตครับก็หมายถึงว่ากินเท่าไหร่ไตพังเท่านั้นครับถ้าคุณลดได้ไตคุณก็อยู่คุณนานๆครับ